สแวงเผยกกต.ส่งพยานหลักฐานเพิ่มคดียุบก้าวไกลแล้วยันไร้ใบสั่งการเมืองวันที่15มิถุนายน2567 12:36 น.สแวงเผยกกต.ส่งพยานหลักฐานเพิ่มคดียุบก้าวไกลแล้วยันไร้ใบสั่งปัดตอบชัยธวัฒน์กล่าวหาเป็นศรีถนนชัยให้รอฟังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวันที่15มิถุนายน2567นายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.กล่าวถึงศาลรัฐธรรมนูญให้กกต.ส่งพยานหลักฐานเพิ่มเติมกรณียุบพรรคก้าวไกลว่ากกต.ได้ส่งพยานหลักฐานเพิ่มเติมไปแล้วเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาส่วนจะเป็นพยานบุคคลหรือไม่นั้นมองว่าคำวินิจฉัยเพียงพอแล้วที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินพรรคก้าวไกลกกต.จึงส่งเอกสารเพิ่มบางอย่างที่เป็นข้อกฎหมายเมื่อถามว่านายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลออกมาให้ความเห็นว่ากกต.ตีความเป็นศรีถนนชัยนายแสวงกล่าวว่าไม่ขอแสดงขอความเห็นขอให้รอฟังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.เมื่อถามว่าที่คู่กรณีออกมาแสดงความเห็นว่ากกต.ไม่มีอำนาจหรือรู้แก่อำนาจจะทำให้ขาดความเชื่อมั่นต่อกกต.หรือไม่นายแสวงกล่าวว่าเรารู้ว่าต้องทำอะไรทำผิดทำเกินทำน้อยคงไม่ได้ทุกเรื่องมีการกระทำมีข้อเท็จจริงคนที่ได้รับผลดีผลร้ายสิ่งนี้เกิดจากกฎหมายกำหนดไว้ก่อนว่าก้าวไกลชะกกต.ตีความแบบศรีถนนชัยยันยุบพรรคไม่ใช่เล่นขายของอุบฟ้องกลับพิธาโต้กกต.อย่าใช้อำนาจล้นเกินย้ำต้องแจ้งข้อหาก่อนยื่นยุบอ้างคดีทสช.ไม่ได้ลักษณะเช่นไรที่เป็นความผิดเมื่อมีข้อเท็จจริงกกต.ก็ดำเนินการไปตามข้อเท็จจริงท่านไม่ได้รับผลร้ายหรือผลดีจากการตัดสินของกกต.ท่านได้รับผลร้ายจากข้อเท็จจริงที่ท่านทำเรารู้ว่าเราต้องทำอะไรส่วนความเชื่อมั่นผมว่าเราก็ทำตามกฎหมายประชาชนจะสงสัยก็เป็นจุดที่ทำให้เราทำให้ประชาชนเชื่อมั่นเป็นหน้าที่เราก็ทำอย่างดีที่สุดเท่าที่กฎหมายให้เราทำนายแสวงกล่าวยืนยันว่าตั้งแต่ตนมารับตำแหน่งเลขาธิการกกต.ไม่มีใบสั่งหรือคำชี้นำจากกกต.หรือจากข้างนอก.เปิดสถิติวอลเลย์บอลสาวไทยก่อนดวลเดือดสาวโปแลนด์วันนี้กีฬาวันที่15มิถุนายน2567 11:55 น.วอลเลย์บอลสาวไทยต้องเจอของแข็งอีกครั้งหลังมีคิวดวลสาวโปแลนด์ทีมอันดับ3ของโลกในการแข่งขันหญิงเนชั่นลีก2024วันนี้เวลา16:00 น.ความเคลื่อนไหวการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024 VNL 2024กลุ่ม2สัปดาห์3ที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงระหว่างวันที่11ถึง17มิถุนายน2567วอลเลย์บอลสาวไทยทีมอันดับที่13ของโลกมีคิวลงสนามนัดที่3พบโปแลนด์ทีมอันดับ3ของโลกสำหรับผลงานวอลเลย์บอลสาวไทย10นัดชนะ3นัดแพ้7นัดมี7แต้มรั้งอันดับที่13ของตารางคะแนนขณะที่โปแลนด์ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม9นัดชนะ8แพ้1มี24คะแนนอันดับ2ของตารางโดยสถิติการพบกันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพบโปแลนด์รวม6ครั้งสาวไทยชนะเพียงแค่1ครั้งส่วนโปแลนด์เก็บชนะได้5ครั้งเที่ยวกลับมาปังเปิดสถิติหลังเกมสาวไทยเฉือนบัลแกเรียสาวไทยยื้อ5เซตก่อนเฉือนบัลแกเรียคว้าชัยศึก VNL วีค3ช่องทางชมสดวอลเลย์บอลวันนี้วอลเลย์บอลหญิงไทยบู้เดือดบัลแกเรียสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามนัดที่3ของสัปดาห์ที่3พบกับโปแลนด์ในวันที่15มิถุนายนเวลา16:00 น.ตามเวลาประเทศไทย
บิ๊กแจ๊สไม่ทนยื่นพยานหลักฐานร้องกกต.ผู้สมัครนายกอบจ.จัดงานมหรสพช่วยหาเสียงการเมืองวันที่14มิถุนายน2567 17:17 นปทุมธานีบิ๊กแจ๊สไม่ทนรวบรวมพยานหลักฐานยื่นร้องกกต.ผู้สมัครนายกอบจ.ทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งจัดงานมหรสพช่วยหาเสียงสะเทือนอาจถึงยุบพรรควันที่14มิถุนายน67ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานีตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเบอร์3ได้มอบหมายให้พลตำรวจตรีวัฒนาวงจันทร์ผู้ประสานงานผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเบอร์3เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อกกต.เนื่องจากมีผู้สมัครนายกอบจ.ปทุมธานีคาดว่ากระทําความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งโดยมีนายกิตติเนศ จันทร์วิวัฒเวศรองผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดปทุมธานีเป็นผู้รับหนังสือร้องเรียนเพื่อตรวจสอบและดําเนินตามขั้นตอนต่อไปโดยพลตำรวจตรีวัฒนาวงจันทร์ผู้ประสานงานผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเบอร์3พร้อมทีมกฎหมายได้มายื่นหนังสือร้องเรียนในนามภาคประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีพร้อมหลักฐานประกอบด้วยหนังสือร้องเรียนจำนวน7หน้าคลิปวิดีโอจำนวน7คลิปและภาพถ่ายจำนวน15ภาพเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีผู้สมัครนายกอบจ.ปทุมธานีเข้าข่ายกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งพลตำรวจตรีวัฒนากล่าวว่าเนื่องจากการจัดงานบวชที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมางานบวชเราได้มาตรวจสอบดูแล้วน่าจะมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานมายื่นร้องเรียนให้กกต.ตรวจสอบในวันนี้เพราะว่าเราเชื่อว่ามีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุพลตำรวจโทคำรณวิทย์อดีตนายกอบจ.ปทุมธานีกล่าวว่าในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาผมกำชับทีมงานทั้งหมดได้สั่งว่าทั้งหมดต้องอยู่ในกรอบข้อกฎกติกาที่กกต.กำหนดกฎหมายการเลือกตั้งแต่ขณะเดียวกันตอนนี้ทั้งทีมงานทีมกฎหมายทีมสจ.ที่ช่วยกันเดินหาเสียงโดยเราอยู่ในกรอบแต่ทำไมฝ่ายตรงข้ามซึ่งมีพรรคการเมืองหนุนหลังเขาปฏิบัติตั้งแต่ก่อนการรับสมัครวันรับสมัครและหลังจากรับสมัครมีการจัดงานมหรสพมีการเอ่ยบนเวทีเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งอะไรลักษณะนี้เขาไม่เห็นเคารพกฎกติกาข้อบังคับของกฎหมายกกต.ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งอยู่ในสายตาเลยฉะนั้นทีมกฎหมายจึงได้รวบรวมหลักฐานทั้งหมดโดยเป็นหลักฐานที่ชัดเจนเท่าที่ผมดูเพราะผมก็เป็นพนักงานสอบสวนมาก่อนจึงได้ทีมงานไปยื่นหลักฐานและเหตุผลทั้งหมดเพื่อให้กกต.ได้พิจารณาผมอยากให้เป็นไปตามกฎตามกติกาและขอให้ระมัดระวังกันหน่อยบ้านเมืองมีกฎหมายอยู่อย่าคิดว่าคุณอยู่เหนือกฎหมายทำอะไรก็ได้ผมต้องการให้การเลือกตั้งทุกระดับมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่มีการเอารัดเอาเปรียบคู่แข่งขันเมื่อเราดูแล้วมันมีเหตุมีผลที่เป็นไปตามขัดต่อระเบียบข้อบังคับในการเลือกตั้งจึงมีความจำเป็นให้ทีมกฎหมายไปยื่นกับกกต.ซึ่งทางพรรคการเมืองที่หนุนหลังก็ฝากไว้แล้วกันอย่าทำอะไรที่ฝ่าฝืนกฎหมายอาจจะนำพาไปสู่การยุบพรรคได้ด้านแหล่งข่าวอดีตผู้บริหารกกต.กล่าวว่าในข้อกฎหมายมีข้อบังคับอยู่แล้วว่าหากพบเห็นเป็นการจงใจกระทำความผิดแล้วผู้บริหารหรือกรรมการพรรคมาสนับสนุนในการกระทำความผิดของผู้สมัครหากไต่สวนแล้วพบมีมูลอาจจะถึงขั้นเสนอยุบพรรคได้